ดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์คอร์คสต์คนแพ้มองแต่ปัญหาคนชนะมองหาทางออกคิมซองโฮเขียนพัทธิราจิตกเกษมปแปลอัจฉริยะไม้เหลือย ก้าวข้ามกำแพงแห่งความเป็นจริงคือสิ่งจำเป็นความกระตือรือร้อนในองค์กรเราหายไปแล้วนี่เป็นคำพูดของซ e o บริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ที่กำลังรุ่งเรืองและกลายเป็นตำนานของบริษัทร่วมลงทุนแม้จะตั้งใจต่อสู้กับบริษัทระดับโลกจนกลายเป็นสุดยอดผู้แข็งแกร่งแล้วแต่เขายังบอกว่าเรายังต้องดึงเชือกแห่งความตื่นเต้นให้ได้เหมือนเดิมเหล่าผู้บุกเบิกตลาด First Mover อย่างบริษัทโซนี่บริษัทโนเกียและบริษัท Nintendo ที่เคยเป็นผู้นำระดับโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงหากความกระตือรือร้อนหรือความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆภายในตัวเราหายไปเราจะไม่มีทางชนะบริษัทคู่แข่งและกล้าไปสู่ระดับโลกได้บางคนทำงานในบริษัทขนาดใหญ่แห่งอื่นแล้วย้ายมาทำงานในบริษัทเราด้วยความคิดที่ว่าคงได้สบายเสียทีกลับต้องช็อก ท่านประธานบังเอิญได้ยินพนักงานมากประสบการณ์คนหนึ่งบอกว่ามาที่นี่พระหวังจะได้ทำงานสบายๆเลยตวาดใส่ไปว่าไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเราจะเป็นที่หนึ่งตลอดไปแล้วก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ด้วยว่าเราจะเป็นสุดยอดผู้แข่งแกร่งไปได้ตลอดถ้าไร้ความพยายามอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นตลาดยังเปลี่ยนแปลงเร็วด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านการสืบค้นข้อมูล Search Engine มือถือการแข่งขันในตลาดเสรีและวิวัฒนาการของบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ SNS Social Network Service ซึ่งทุกๆด้านไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยและไม่ใช่แค่ธุรกิจเฉพาะด้านเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็เป็นเช่นนี้เราต้องใช้การล่มสลายของบริษัทผู้บุกเบิกตลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนแล้พัฒนาตามลักษณะทางธุรกิจที่มีความคิดเชิงปฏิรูปแฝงอยู่ นักวิชาการและหน่วยงานวิจัยจำนวนมากก็เตือนอยู่ไม่ใช่หรือว่าหากอยากมีชีวิตรอดในศตรวรรษที่2ีนี้ภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งหมายความว่าเราจะต้องใส่ใจกับการปฏิรูปอย่างเข้มข้นและเร่งด่วนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลูกค้าที่เกิดขึ้นบริษัทจึงจะอยู่รอดได้ เราจะต้องเพิ่มระดับความมุ่งมั่นและการจดจ่อที่มีต่อง,งานให้มากขึ้นและเพิ่มความเร็วขึ้นด้วยแบบนี้แล้วยังอยากสบายอยู่อีกหรือปัจจุบันมักจะได้ยินผลสำรวจที่ว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีระยะเวลาทำงานยาวที่สุดแต่กลับมีผลิตผลต่ำที่สุดในหมู่ประเทศพัฒนาแล้ว O E C D มาหลายปีแล้วแม้ว่าบริษัทจำนวนมากจะพยายามก้าวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่องและสร้างผลงานออกมาเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีบริษัทไหนวางใจต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอยู่ตลอดได้องค์กรไม่ควรพอใจว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแม้แต่เวลนาทีเดียวหากเริ่มพอใจในผลงานปัจจุบันเราก็จะเริ่มไม่คิดท้าทายกับสิ่งใหม่ๆเพราะคิดว่าหากหันไปลองทำสิ่งอื่นแล้วพลาดขึ้นมาอาจเป็นอันตรายกับตำแหน่งของตนเองได้ ยิ่งเป็นคนที่ดูฉลาดและมีชีวิตอยู่อย่างสบายๆไม่มีปัญหาใหญ่อะไรจะยิ่งกลัวผลข้างเคียงจากความล้มเหลวมากและพยายามเลือกแต่สิ่งที่ปลอดภัยและคุ้นเคยเท่านั้นพวกเขาจะหลีกเลี่ยงงานที่ต้องอดทนต่อความเจ็บปวดและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอีกทางพยายามรักษาสภาพให้เป็นเหมือนเดิมอย่างที่เป็นมาแบบนี้จะมีใครที่ไหนกล้าอาสาออกมาช่วยบริษัทให้พ้นวิกฤต หรือคิดว่าคงไม่มีความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจที่น่าหวัดเสียวขนาดนี้หรอกแล้วแบบนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบองค์กรเล่าสำหรับพนักงานใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นมาก่อนจึงโชคดีกว่าแต่ปัญหาอยู่ที่กลุ่มผู้นำและพนักงานที่มีประสบการณ์ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ระดับหนึ่งคนแบบนี้จะคุ้นเคยกับการทำงานแบบขอไปทีแม้ลูกน้องจะออกหน้าว่าขอลองดูสักตั้งแต่พวกเขากลับเฉยชาและไม่ค่อยสนับสนุนอะไรเท่าไหร่ สำหรับลูกน้องที่ทำงานภายใต้เจ้านายแบบนี้ในตอนนี้อาจจะดีแต่หากคิดในระยะยาวแล้วนี่คงเรียกว่าความโชคดีไม่ได้เพราะเมื่อตอนเป็นพนักงานน้องใหม่ไม่มีประสบการณ์ทำงานที่ล้มเหลวจนถูกตำหนิจึงไม่มีบทเรียนแม้ในภายหลังจะตั้งใจทำงานมากและถึงเวลาที่ต้องแสดงความสามารถแล้วแต่คนกลุ่มนี้จะไม่มีความรู้ความชนานาญโน้ตหาวเฉพาะตัว ส่วนองค์กรและบริษัทที่ยอมรับการทำงานแบบขอไปทีก็ต้องประสบกับวิกฤตคนที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องจะถูกไล่ออกในช่วงที่ชีวิตการทำงานควรจะผลิดอกออกผลและไม่เคยรู้จักความพยายามที่จะเปลี่ยนงานก็จะประสบแต่กับความผิดหวังแม้ว่าตอนนี้จะสุขสบายอยู่อย่างนี้แต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือคนต่างก็ต้องประสบกับความล้มเหลว ทั้งนี้บริษัทที่ไม่มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและคนที่ตั้งใจทํางานก็แสดงฝีมือออกมาได้ไม่ถึงร0 0เปอร์เซคือบริษัทที่ไม่มีอนาคตในบริษัทอย่างนี้อย่าพูดถึงธุรกิจใหม่เลยธุรกิจที่เคยเติบโตก็จะเหี่ยวแห้งตายด้วยเช่นกันบริษัทไม่ใช่โรงเรียนฝึกอาชีพที่จะมากินกินเล่นเล่นได้และในความเป็นจริงเราก็ไม่อาจทาอย่างนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีระบบดีแค่ไหนหากพนักงานทำงานด้วยความคิดที่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันเสียหน่อยคงจะคาดหวังผลดีๆจากเขาไม่ได้บริษัทในอุดมคติคือต้องมีคนที่ทำงานด้วยความรับผิดชอบมากๆและไม่โยนความรับผิดชอบไปให้คนใดคนหนึ่งฟังดูเหมือนจะมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่เลย พราะหากผู้นำบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างเองและมีพลังงานที่บอกว่าจะตั้งใจทำงานและร่วมกันรับผิดชอบอยู่จำนวนมากผลงานก็จะปรากฏออกมาเรื่อยๆเมื่อดูไปที่กระบวนการปรับเปลี่ยนของพวกเขาเหล่านั้นก็จะเห็นการพัฒนาไปเป็นบริษัทชั้นเลิศจงกล้าท้าทายกับสิ่งใหม่ๆด้วยความคิดที่ว่ายิ่งพวกเราทุกคนทำผิดพลาดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จมากเท่านั้น นี่เป็นคำพูดของผู้บริหารบริษัท3 m อคนหนึ่งบริษัท3 m เอเป็นหนึ่งในบริษัทที่ก้าวหน้ามากที่สุดในโลกมีหลักการง่ายๆแต่แข็งแกร่งว่าในความล้มเหลวมีความเมตตาในความสำเร็จมีสิ่งตอบแทนพอหันไปมองดูรอบข้างผมก็รู้สึกว่าคนที่คิดจะก้าวข้ามกำแพงอย่างความเป็นจริงกลับถูกมองด้วยสายตาแปลกๆและได้รับการปฏิบัติในฐานะคนที่ใครก็ไม่อยากยุ่งไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ พอตั้งใจจะผลักดันอะไรสักอย่างเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันก็จะปรามไม่ให้เสนอหน้าและบอกให้อยู่เงียบๆจะดีกว่าเพราะแค่ทนทนไปไม่กี่ปียังไงก็ได้เลื่อนตำแหน่งแถมบางคนยังบอกอีกว่าจะมาสร้างเรื่องขึ้นทำไมในเมื่ออีกไม่นานก็กเกษียณแล้วทำอย่างที่เคยทำมาเถิดแล้วคนที่พยายามก้าวข้ามกำแพงอย่างยากลำบากก็อาจจะโดนชี้นิ้วตำหนิว่าสร้างมรสุมและกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งขึ้นด้วย ความจริงระหว่างให้คำปรึกษาบรรยายหรือรับข่าวสารมีหลายครั้งที่ผมนึกสงสารจนรู้สึกถึงว่านี่คงเป็นวิกฤตเพราะเดี๋ยวนี้จิตวิญญาณอย่างหนึ่งกำลังหายไปจากหลายๆบริษัทไม่ว่าบริษัทนั้นจะมีเทคโนโลยีหรือไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถมากหรือน้อยและตอนนี้กำลังเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ก็ตามเพราะเราไม่มีจิตวิญญาณสุดพลังที่ช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับปัญหาแล้วพยายามหาคำตอบออกมาให้ได้ ท่านประธานชิเกโนบุนากามริแห่งบริษัทนีเดกคอป์ปอเรชันกล่าวว่าอย่างน่าประทับใจว่าคนที่พยายามลงมือทำทันทีพยายามทำให้ได้และพยายามอย่างถึงที่สุดนั้นหายากจริงๆหลังจากหนังสือเรื่องราวของบริษัทนีเดกคอป์ปอเรชันของผมได้รับการตีพิมพ์ก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ซึ่งทุกครั้งที่ได้รู้ว่าบริษัทชั้นนำใช้หนังสือเล่มนี้เป็นบทเรียนในการปฏิรูปและเหล่าซีอของบริษัทขนาดกลางถึงขนาดเล็กในต่างจังหวัดได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเกิดประกายแห่งความตั้งใจว่าเราก็ทำได้นั้นทำให้ผมตื้นตันใจขึ้นมาทันทีนอกจากนี้ยังมีผู้อ่านหลายๆท่านขอร้องให้แนะนำเรื่องที่เมื่อได้ฟังแล้วฟังลึกอยู่ในจิตใจเมื่อเรื่องราวของบริษัทนี้เด็กคอป์ปอเรชันออกมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็กต่างก็อยากให้ตัวเองและบริษัทเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆกันแล้วเมื่อมีคำถามอย่างไรก็ต้องมีคำตอบขอแค่มีวิธีการและความกระตือรือร้นในการค้นหาไม่ว่าจะประสบกับวิกฤตแบบใดก็จะเอาชีวิตรอดมาได้คนที่พยายามหาคำตอบจนถึงที่สุดนั้นจะช่วยให้บริษัทอยู่รอดได้ตัวเขาเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย กุญแจสำคัญของเราคือการเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และพยายามหาคำตอบจนถึงที่สุดส่วนกุญแจสำคัญของบริษัทคือการนำคนแบบนั้นมาอยู่ในองค์กรเมื่อข้ามผ่านกำแพงวิกฤตมาได้แล้วจะมีสิ่งตอบแทนที่ล้ำค่ารออยู่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชั้นนำการครอบครองตลาดใหม่ก่อนใครยอดขายที่กระโดดเป็นเท่าตัวรายได้และโบนัสที่สูงขึ้นบางคนโมโหบ่นไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมคนเหล่านั้นถึงพยายามละทิ้งโอกาสแบบนี้ไปซึ่งเวลาผมไปบรรยาในบริษัทก็มักจะมีคนประมาณ1นึ่งถึงสอคนมาเราขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวฉันไปขอคำปรึกษากฝ่ายบุคคลแล้วแต่กลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเขาไม่ให้โอกาสฉันได้ตั้งใจทำงานเลยแล้วแบบนี้จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรบางคนถอนใจแต่บางคนถึงกับน้ำตาไหลเลยก็มี แม้ว่าผมจะพูดไม่ได้ว่าพวกเขาเป็นฝ่ายถูกแต่พอได้ฟังก็รู้สึกปวดใจเพราะไม่รู้ว่าพวกเขาเคยกล้าตัดสินใจมาก่อนหรือเปล่าที่จะลองดูสักตั้งว่าตัวเองมีความสามารถมากแค่ไหน สำหรับการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างหรือพยายามทำสิ่งใหม่ๆในบริษัทนั้นเราจะต้องมีคนที่สามารถพูดได้อย่างเข้าถึงอารมณ์มีอารมณ์ขันและปลอบอกปลอบใจคนรอบข้างได้เราจะเป็นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นคนที่ตั้งใจแล้วว่าจะทุ่มเทพลังงานและเวลาลงไปมากกว่าคนอื่น คนที่แบ่งปันผลผลิตแห่งการเจริญเติบโตไม่ใช่แบ่งปันความโศกเศร้าที่ถูกไล่ออกจากบริษัทในช่วงอายุ30ปีหรือถูกมองว่าอายุตั้ง50 6 0ถึง60ปีแล้วยังอยู่เป็นปริงเกาะบริษัทคนที่พูดถึงนี้ก็คือบุคคลผู้มีความสามารถในการข้ามกำแพงแห่งความเป็นจริงจนค้นหาคำตอบได้เหมือนในบทกวีที่ชื่อไม้เลื้อยของโทจงฮวันกล่าวว่านั่นคือกำแพง เมื่อเรารู้สึกว่ามันคือกำแพงที่เราเลี้ยงไม่ได้เมื่อนั้นไม้เลื้อยจะเลื้อยขึ้นบนกำแพงนั้นโดยไม่ปริปากแม้สิ่งนั้นจะไม่มีน้ำสักหยดและไม่มีเมเล็ดเหลืออยู่สักเมเล็ดและเราเรียกสิ่งนั้นว่ากำแพงแห่งความสิ้นหวังไม้เลื้อยกลับไม่เร่งรีบแต่จะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆหลายๆต้นจะจับมือกันเลื้อยขึ้นไปทีละคืบเมื่อความสิ้นหวังครอบคลุมพื้นที่จนมิดแล้วความสิ้นหวังก็หยุดที่มั่นไม่หนีไปไหน เมืกลมหน้ายอมแพ้ว่านั่นเป็นกำแพงที่เราข้ามไปไม่ได้แต่ไม้เลื้ยใบหนึ่งจะดึงไม้เลือ้ยอีกหลายพันใบขึ้นไปจนข้ามกำแพงนั้นได้โทจงหวันไม้เลือ้อยคุณคืออัจฉริยะไม้เลื้อยหรือเปล่าเวลาประสบกับวิกฤตในบริษัทหรือตอนชนเข้ากับกำแพงสูงๆเราจะต้องแปลงร่างเป็นไม้เลื้ยเพื่อเอาชนะอุปสรรคนั้นให้ได้ เราสมควรจะได้สัมผัสความชื่นใจอันเกิดจากการใช้จิตวิญญาณสุดพลังข้ามวิกฤตมาจนได้ไม่ใช่หรือหนังสือเล่มนี้จะบอกเส้นทางให้คุณเองและหวังว่าคุณจะได้เป็นอัจฉริยะไมเลือยที่บริษัทอยากจะดูแลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคิมซองโฮการทำงานจริงๆคือการท้าทายขีดจำกัดคนเราไม่เคยสมบูรณ์แบบเมื่อลงมือทำงานไปแล้ว มักจะขาดเวลาเงินคนข้อมูลหรือไม่ก็ทรัพยากรถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่สถานการณ์อาจจะดีกว่าแต่ถ้าใช้ทรัพยากรแบบไม่ประหยัดก็คงทำงานอย่างสบายใจไม่ได้บางครั้งเมื่อทรัพยากรไม่เพียงพอความพยายามที่ทุ่มเทลงไปก็กลายเป็นฟองสบู่ได้หรือแค่จะลองทำก็ยังไม่ได้ในช่วงเวลาเช่นนี้คนเรามักบ่นแล้วโทษความเป็นจริงกับความใจดำของบริษัท พลางทอดถอนใจว่าแค่มีสิ่งนั้นก็ทำได้แล้วแต่ในสถานการณ์เดียวกันนี้กลับมีคนอีกหลายกลุ่มแสดงปฏิกิริยาต่างออกไปโดยมีกลุ่มที่บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ทำไม่ได้น่ะสิและกลุ่มที่บอกว่าอย่างไรก็ลองทำกันดูคนกลุ่มแรกจะโทษสถานการณ์และยอมแพ้ให้กับความจริงแต่คนกลุ่มหลังจะทำลายขีดจำกัดแล้วเดินหน้าต่อไปในป่าธุรกิจนั้น องค์กรและบุคคลผู้มีความสามารถและความแข็งแกร่งอย่างกลุ่มหลังเท่านั้นจึงจะแก้ไขปัญหาที่แสนยากเย็นต่างๆเอาชนะวิกฤตและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าลองคิดดูจะรู้ว่าการทำงานเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้ามีคนเวลาเงินและข้อมูลมากพอแสดงว่าองค์กรนั้นฟุ่มเฟือยกับการลงทุนจนเกินตัวถ้าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือนั้นไม่ได้ถูกใช้ไปกับสิ่งที่จำเป็นกลับปล่อยมันทิ้งไป เมื่อมองไปในระยะยาวด้นถือเป็นพฤติกรรมที่สร้างตัวแดงในบัญชีได้ไม่ว่าบริษัทจะใหญ่แค่ไหนก็ควรรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่รู้สึกว่าทรัพยากรไม่เพียงพอเพื่อจะได้เอาชนะเงื่อนไขนั้นแล้วสร้างผลกำไรออกมาสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่างานถ้าลองสังเกตบริษัทที่อยู่มานานก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ประหยัดแม้ว่าพวกเขาจะไม่ตรหนีกับการลงทุนเพื่ออนาคตเช่น การสร้างบุคลากรผู้มีความสามารถหรือการพัฒนาเทคโนโลยีแต่พวกเขาจะระมัดระวังและถี่ท่วนกับการใช้ใจ่ายดฟุ่มเฟื่อยนั่นหมายความว่าไม่ว่าสถานการณ์ภายในบริษัทจะดีหรือไม่พวกเขาจะทุ่มเทให้กับโจทย์สุดท้าทายที่ชื่อว่าผลสำเร็จสูงสุดจากการลงทุนแล้วท้าทายตัวเองอย่างหนัก บริษัท SK เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการชังฮักควิสตตั้งแต่ช่วงปี1970การเจริญเติบโตของบริษัท SK เกิดจากวัฒนธรรมองค์กรในการท้าทายขีดจำกัดเช่นกันบริษัท SK พยายามปร,ปรับปรุงระบบบริหารอยู่เรื่อยๆโดยตั้งเป้าหมายเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ก้าวหน้ากว่าบริษัทอื่นในประเทศซึ่งหลักสำคัญของพวกเขาคือ s u p e x Super Excel l e n t ซึ่งเป็นสโลแกนที่กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับสุดยอดมาตรฐานที่ความสามารถของมนุษย์สามารถทำได้สโลแกนนี้ฝังไปด้วยการจัดการตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นก่อนที่ว่าเราต้องสร้างบุคลากรผู้มีความสามารถและเข้มแข็งพอที่จะท้าทายกับขีดจำกัดได้เราจึงจะกระโดดไปเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ผมได้พูดคุยกับผู้บริหารบริษัท SK คนหนึ่งระหว่างดำเนินการเวิร์กช็อปอยู่ ท่านสารภาพว่าที่ผมขึ้นเป็นผู้บริหารได้ก็เพราะทำตามซูเพ็กซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มอบโอกาสให้ทุกคนบริษัท SK สร้างบุคลากรผู้มีความสามารถในวัฒนธรรมองค์กรที่แสวงหาซูเพ็กซ์ทำให้บริษัทที่เริ่มวยอุตสาหกรรมสิ่งทอโดดเด่นและกลายเป็นบริษัทระดับโลกในหลายๆด้านได้หากอยากให้องค์กรเข้มแข็งเราต้องทำให้บริษัทเต็มไปได้วยบุคลากรผู้มีความสามารถและแข่งแกร่งพอที่จะเอาชนะขีดจำกัดได้ สถิติมีไว้ให้ทุบทำลายได้เสมอฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาหรือการตลาดก็เหมือนกันแม้เราอยากจะใช้รูปแบบที่เคยสร้างความสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆแต่ลูกค้ามักต้องการของใหม่อยู่เสมอ แล้วคู่แข่งของเราก็พร้อมที่จะเสนอสินค้าใหม่ๆฉะนั้นถ้าอยากให้ตนเองและบริษัทอยู่รอดจึงต้องท้าทายกับก้าวข้ามวันวานอยู่เสมอในเมื่อความเป็นไปได้ต่างๆเปิดทางรอเราอยู่แล้วถ้าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลก็ต้องใช้วิธีอื่นไปเรื่อยๆติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ